ขันครับขอนแก่น FC ก็เสมอกับเชียงใหม่ FC ไป1-1นะครับก็อย่าลืมครับแฟนบอลทุกท่านครับขอบคุณครับที่ท่านได้มาเชียร์ให้กำลังใจเดินทีเล็กขอนแก่น FC ในวันนี้นะครับอย่าลืมครับวันที่22 มิถุนายนเรามีนัดกันขอนแก่น FC เจอตราดนะครับในวันที่22 มิถุนายนวันอาทิตย์ที่จะถึง